แต่ก่อนนี้ก็ตรงนี้เป็นป่าลูกๆไฟผมก็ไม่มีนะก็ไปขอต่อไฟเข้ามามีหลอดนีออน2หลอดแล้วก็นอนกินกับหมาอยู่ตรงนี้มาร่วม1ปีเดือนหน้ามีเยอะจุดเริ่มต้นก็คือชอบรถมากหลงไหลในรถนะครับก็มีความฝันว่าหลังเรียนจบปริญญาเนี่ยนะครับก็อยากเปิดร้านของตัวเองก็สนิทคุกคีกับร้านแม็กนะครับร้านพี่หนุ่มเม้งกันยานชลบุรีนะครับก็สมัยนั้นพี่หนุ่มก็กำลังดังนะครับแล้วก็ผมก็ไปแต่งรถที่ร้านพี่หนุ่มก็แต่งรถไปเรื่อยแล้วก็ผมมาทำเต็นท์รถคนอื่นเนี่ยเขาขายรถเป็นเต็นท์รถเดิมๆผมเลยมีแนวคิดว่าผมจะไม่ขายเดิมเป็นคนอื่นผมอยากแต่งเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนซื้อรถเนี่ยแม่งอยากได้รถแต่งนะครับผมเลยบอกว่าผมเป็นเต็นท์รถเจ้าแรกในไทยที่เอาล้อแม็กมาใส่แถมลูกค้าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำล้อยางนะครับก็คือไปเอาล้อมือ2มาใส่ล้อรถขายก็เดิมทำธุรกิจมาประมาณ1ปีเกิดภาวะน้ำท่วมนะครับปี54นะครับยุดยาแม่งร้านผมนี่แค่หน้าอกน้ำท่วมไม่ได้ท่วมแป๊บเดียวนะครับท่วมนานนะครับหลังน้ำท่วมมาก็ค่อยๆฟื้นพอเริ่มขายได้ตั้งตัวได้นะครับอยู่ประมาณ2ปีล้มรอบที่2รอบนั้นหมดหนักเลยนะครับเรียกว่าแย่สุดในชีวิตไม่มีแม้กระทั่งที่ทำกินนะครับไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่านะครับไม่มีหลายๆอย่างในชีวิตเลยนะครับมีแค่อุปกรณ์เหลืออยู่ 2-3 อย่างในชีวิตก็คือเครื่องถอดเครื่องทวงถังลมนะครับก็แต่ก่อนนี้ก็ตรงนี้เป็นป่าลกๆนะครับถนนเส้นนี้ก็ยังไม่มีอะไรมีแต่ป่าไฟผมก็ไม่มีนะอย่างผมบอกนะครับข้างๆเป็นบ้านพี่สาวนะครับก็ไปขอต่อไฟเข้ามามีหลอดนีออน2หลอดแล้วก็ใช้ถังลมนะครับก็นอนกินกับหมาอยู่ตรงนี้มาร่วม1ปีนะครับกลางเต็นท์นอนกับหมูกับหมาเนี่ยฝนตกก็ขยับไปเรื่อยตามหมานะครับก็ถามว่าชีวิตลำบากไหมมันก็ลำบากครับทุกคนชีวิตก็ลำบากหมดแล้วครับวันนี้จะดูรถป่านี่เป็นไงมันไปดีใกล้ช่วงโควิดเนี่ยก็เริ่มบอกว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วผมเนี่ยเรียนจบคอมพิวเตอร์คอมเมอร์อยู่แล้วว่างๆก็เลยทำคลิปเกี่ยวกับการทำรถให้ความรู้ลูกค้าปังมากเยอะมาก1คืนคนดู 300,000 กว่านะครับตอนนั้นผมเลยพลิกนะครับวิกฤตเป็นโอกาสก็เลยปังมาตั้งแต่โควิดเนี่ย3ปีมาก็เลยฟื้นฟูฟ่าขึ้นมาเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึง12ปีสีนี้บริการครบนะครับจบทุกอย่างที่ร้านแม่งยังซ่านะครับไม่ว่าจะเป็นล้อยางช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์ล้างอุจจาระนะครับเรียกว่ารถทั้งคันมาที่นี่ครบจบเลยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับเราบริการครบรถทั้งคันแม้กระทั่งทำสีนะครับมีครบที่นี่นะครับผมยอดขายต่อเดือนนะครับก็เยอะนะครับเดือนนึงก็หลายล้านบาทพีคๆเนี่ยเดือนนึงต้องมีหลายสิบล้านทำไมพี่แบงค์ถึงฟื้นไวคำถามนี้เยอะสุดในเพจผมแล้วก็คนที่เจอผมนะครับทำไมพี่แบงค์ถึงฟื้นไวนะครับหนึ่งเลยผมจะตัดภาระทั้งหมดที่ชีวิตมีปัญหาเช่นค่ารถนะครับค่าบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องผ่อนน่ะผมขายทิ้งแม่งหมดเลยหลายคนถามว่าพี่แบงค์ไม่อายเหรอไม่อายหรอกครับถ้าอายไม่ฟื้นนะครับแต่ถ้าขายหมดมันฟื้นแล้วยืนได้ชีวิตเริ่มต้นเนี่ยถ้าคุณล้มปุ๊บคุณต้องรีเซ็ตตัวเองให้เป็นศูนย์อย่าไปพยุงหนี้สินไว้เพื่อมันเป็นหนึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับพอมันเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บมันมีสมองเนี่ยนะครับสมองคนเราเนี่ยมันคิดได้นะครับถ้าเกิดคุณมีหนี้มีสินเนี่ยวันหนึ่งชีวิตคุณจะไม่คิดอะไรเลยนอกจากคิดหาเงินใช้หนี้นะครับคุณปลดหนี้ปลดสินให้หมดนะครับทำให้ตัวเองเป็นศูนย์แล้วคุณจะไปได้นะครับคุณจะมีเวลาคิดหาเงินต่อยอดครับเราปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่หมดนะครับจากแต่ก่อนเราเคยกินเราเคยเที่ยวเราเคยใช้เงินนะครับมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายนะครับที่บอกว่ารักนักรักหนาโน่นนี่นั่นนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่เหลืออยู่นะครับไม่ใช่เพื่อนฝูงที่บอกรักนักรักหนานะครับผมก็พยายามเตือนบอกสอนน้องๆทุกอย่างว่านะครับสิ่งที่สำคัญสุดชีวิตเลยแม่กับพ่อนะครับล้มขนาดไหนก็ทิ้งเราหมาเนี่ยสำคัญหมาผมยังอยู่ครบนะทุกวันเนี่ยนะครับที่มันอยู่กินนอนกับผมเลี้ยงดูมันอย่างดีนะครับคนที่ลำบากมากับผมเนี่ยผมดูแลอย่างดีหมดนะครับผมเนี่ยไม่เคยทำบุญกับพระนะครับผมทำบุญกับคนผมเลี้ยงเด็กฝึกงานเนี่ยผมเอาจากทั่วอีสานมาเลย 4-50 คนหลายๆ 20-30 โรงเรียนเนี่ยเอามาเลี้ยงไว้นะครับหนึ่งเลยเด็กได้กินอิ่มเด็กได้นอนหลับนะครับเด็กได้เงินค่าแรงเด็กมีเงินจ่ายค่าเทอมนั่นแหละครับมันคือบุญที่บอกว่าเห็นผลทันตานะครับไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วก็ทุกวันนี้ผมเป็นคุณครูแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งให้แบบน้องๆ นะครับผมไม่กินเหล้านะครับไม่ดูดบุหรี่ซึ่งอันเนี้ยผมไม่กินเหล้าดูดบุหรี่มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วการพนันผมก็ไม่เล่นนะครับเที่ยวแต่ก่อนผมเที่ยวอยู่แล้วปกติของวัยรุ่นทุกวันนี้ผมได้บอกพยายามน้องๆว่าถ้ามึงหยุดเที่ยวได้มึงรวยก่อนนะครับโฟกัสปัจจุบันนะครับมึงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับมึงอย่าไปมองอนาคตถ้ามึงมุ่งหมายไปหาแต่อนาคตมึงจะไปไม่ถึงอนาคตเพราะปัจจุบันมึงยังเละเทะอยู่เลยนะครับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านวัยรุ่นเลยปัจจุบันมึงยังอยู่อนาคตมึงไม่ต้องถามหาความฝันมึงไม่ต้องไปพูดถึงเลยถ้าปัจจุบันมันดีที่สุดทำดีที่สุดแล้วนะครับอนาคตกับความฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยวันนี้พี่แบงค์ก็บอกเลยว่าเดินทางมาสุดฝันนะครับ
ในชีวิตการทำงานนะครับก็ประสบความสำเร็จชีวิตรถลาซุปเปอร์คาร์มีครบทุกรุ่นนะครับแล้วก็เรียนหนังสือบวชนะครับจับเกณฑ์ทหารมีแบงค์ทำครบหน้าที่ลูกผู้ชายนะครับผมเอาความสำเร็จผมเนี่ยนะครับมาต่อยอดให้กับน้องๆนะครับผมไม่ได้สอนแค่น้องๆนะครับผมสอนให้กับคนที่เขาไม่มีอาชีพเขาอยากเปิดอู่เปิดร้านนะครับหลายคนถามว่าพี่แบงค์ไม่กลัวเขามาเปิดแข่งกับพี่แบงค์เหรอพี่แบงค์ไม่กลัวเขาล้มพี่แบงค์เหรอผมไม่กลัวนะครับผมบอกเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขามาฝึกนะครับแล้วเขาทำได้ทำดีเอาไปเลี้ยงครอบครัวเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ผมโคตรดีใจเลยครับเขาสามารถเอาความรู้ความสามารถที่ผมสอนเขาไปสามารถเอาไปเลี้ยงครอบครัวได้เดี๋ยวผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเก่งเทคนิคง่ายๆที่แบงค์แนะนำทุกคนนะครับว่าควรเปลี่ยนตามโลกต้องทันโลกและไปตามโลกอย่าขวางโลกนะครับเช่นการขายของเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าปัจจุบันอดีตสมัยก่อนไม่ต้องพึ่งโซเชียลยังขายได้ผมไม่ได้เถียงนะครับผมก็บอกมันขายได้นะครับแต่ถ้ามีโซเชียลมันขายดีกว่ามันคนละเรื่องนะครับคุณจะดีหรือคุณจะมีคุณจะไปได้ไวไม่ไวมันอยู่ที่คุณเปลี่ยนความคิดหรือเปล่าใครที่กำลังสร้างชีวิตนะครับหรือใครที่กำลังแบบว่ามีชีวิตที่กำลังหกลุกคุกคานนะครับก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ก็พี่แบงค์ยังซ่านะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอทุกคนสู้นะครับเดี๋ยวพี่แบงค์ก็มีคอนเทนต์ต่างๆออกไปให้ดูนะครับก็ฝากติดตามพี่แบงค์ยังซ่าด้วยนะครับ